ดาวพฤหัสบดีย้ายแล้วส่งผลลัคนาราศีเมษเข้าขั้นรวยสุดๆ EP 2มาดูแบบเจาะลึกถึงดาวตั้งรับตอนเกิดแม่นยำชัดเจนที่สุดสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าดาวพฤหัสบดีได้ย้ายไปสถิตราศีพฤษภนะครับเรียบร้อยแล้วอยู่ไปอีก1ปีเต็มๆครับและไปอยู่ในเรือนการเงินครับของชาวลัคนาราศีเมษครับส่งผลให้มีโอกาสมีลู่ทางช่องทางเป็นเศรษฐีมากขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้และอาจารย์ก็ได้ทำ EP 1ไปแล้วหน้าปกคลิปแบบนี้ใครยังไม่ได้ฟังฝากลิงก์มุมขวาบนก็แตะเข้าไปฟังกันได้ด้วยนะครับเพราะ EP 1เราจะดูถึงดาวพฤหัสเดือนตอนเกิดและวันที่เกิดนะครับแต่ EP 2นี่ครับยังไม่จบนะครับยังจะมีอีกครับก็คือรวยมากรวยน้อยได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับดาวตั้งรับในพื้นดวงเกิดด้วยครับอันนี้หมายความว่าทุกท่านจะต้องไปผูกดวงตามเว็บไซต์ที่รับผูกดวงมาก่อนนะครับแล้วก็อยู่ลัคนาเมษแล้วก็เช็คตรงนี้เลยนะครับในวงกลมสีแดงเนี่ยช่องเนี้ยที่ถัดจากลัคนาเมษเราไปเนี่ยไปทางซ้าย1ช่องเนี่ยนะครับมีดาวอะไรตั้งรับอยู่นั่นแหละจะบอกได้นะครับว่าจะส่งผลเช่นไรก็จะมีทั้งดาวอาทิตย์เลข1นะครับไปถึงดาวพุธพฤหัสศุกร์เสาร์มฤตยูเกตได้หมดเลยนะครับประมาณ10ดวงที่จะมีความน่าจะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะมาทำคลิปเจาะลึกนี่แหละครับจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันจะต้องตั้งรับอย่างไรต้องรวยมากรวยน้อยได้จากไหนโฟกัสเรื่องอะไรดีนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปผูกดวงมาแล้วมาฟังกันเลยครับอาจารย์จะเริ่มตั้งแต่ดาวอาทิตย์ครับอยู่ในราศีพฤษภมาตั้งแต่เกิดครับเห็นไหมพฤหัสเจออาทิตย์ในพื้นดวงเกิดครับนี่ภาษาโหราศาสตร์พูดอย่างนี้นะครับหมายความว่าเจอคู่มิตรในเรือนการเงินนั่นแหละมีเกณฑ์จะรวยมากรวยที่สุดเศรษฐีมหาเศรษฐีครับจังหวะนี้ดวงเปิดมากดวงปังดวงเฮงหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเรียกว่าจะดีสุดๆเลยก็ได้ถ้ามีดาวอาทิตย์ตั้งรับอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นก็รีบลงมือทำให้เยอะๆจะมีรูทางโอกาสมาหาแล้วดาวอาทิตย์มาจากเรือนปุตตะปุตตะแปลว่าเป็นโปรเจกต์โครงการงานต่างๆแสดงว่ารวยจากงานนี่ทางที่1ทางที่2รวยจากลูกลูกเอาเงินมาให้ลูกสอบติดลูกมีข่าวดีอันนี้ก็ได้เหมือนกันอันดับ3ก็สัตว์เลี้ยงให้โชคอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะนั้นเสี่ยงโชคก็มีเกณฑ์ที่จะถูกนะนี่คือดาวอาทิตย์ครับพบปุตตะนั้นทำอะไรก็ทำให้เต็มที่ไปเลยครับเพราะจังหวะนี้1ปีนี้จะรวยอย่างมากมายเลยครับแม่ใครมีดาวอาทิตย์ตั้งรับที่ราศีพฤษภคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับต่อไปครับเป็นดาวจันทร์ครับพระจันทร์อยู่ราศีพฤษภมาตั้งแต่เกิดเห็นไหมแล้วมีพฤหัสมาจรถึงพฤหัสทับจันทร์เลยนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นคู่ธาตุดินครับและในช่องราศีพฤษภตรงนี้ก็เป็นธาตุดินเรียกอสีตีธาตุในทางโหราศาสตร์เรียกว่าให้คุณมากเหมือนกันนะครับแสดงว่ามีเกณฑ์ได้อะไรดีๆเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ดินอสังหาริมทรัพย์ลุยได้เลยคุณแม่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนในการงานเรานี่ก็ได้พระอาจารย์ก็หมายถึงแม่พระอาทิตย์ก็หมายถึงพ่ออ่ะถ้ามีดาวอาทิตย์ตั้งรับก็คุณพ่อจะมีส่วนส่งเสริมหรือผู้ชายจะมีส่วนส่งเสริมให้เราร่ำรวยถ้าเป็นพระจันทร์ก็เน้นผู้หญิงจะมีส่วนส่งเสริมให้เราร่ำรวยมากขึ้นเห็นไหมไปโฟกัสตามนี้ได้เลยนะครับเราจะได้ทำถูกทิศถูกทางจะได้สำเร็จไวๆนี่คือปณิธานของช่องอาจารย์เกตเทวาเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้แล้วพระจันทร์นี่ยังหมายถึงการเซอร์วิสบริการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเซอร์วิสแล้วจะได้เงินเยอะนะครับอันนี้ยิ่งดีนะครับแต่ก็ฝากด้วยนะพฤหัสถึงจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมียไม่ต้องพักต้องเสียขันหมากมั่นอ้าวมีเกณฑ์ได้คู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ดูให้ดีแล้วกันนะแต่ภาพรวมก็คือเป็นจังหวะที่จะรวยมากหรือจะได้บ้านได้รถใหม่เพราะพระจันทร์มาจากเรือนภพพันธุไงแปลว่าบ้านแปลว่ารถแปลว่าที่ดินเนี่ยจะมีข่าวดีเรื่องพวกนี้เข้ามาติดตามดูได้เลยมีเวลาอยู่1ปีนะครับอันนี้ฟันธงให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับเป็นดาวอังคารครับอยู่ราศีพฤษภมาตั้งแต่เกิดนี่เป็นดาวประจำตัวเราเลยนะตัวเราไปอยู่ในเรือนการเงินเดิมก็หาเงินเก่งอยู่แล้วและแถมได้ตำแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์ดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองโอ้โหทุกวันนี้ก็มีได้นู่นได้นี่ได้จากตัวเองได้จากโชคได้จากความขยันอยู่แล้วมีดาวพฤหัสมาสปาร์คถึงอีกมาส่องแสงให้กำลังให้พลังโอ้โหอังคารกับพฤหัสเป็นคู่สมพลแปลว่าจะรวยใหญ่แล้วทุกอย่างเกิดขึ้นจากตัวเราความรู้ความสามารถสติปัญญาองค์ความรู้เพราะนั้นก็ไปศึกษาหาความรู้เยอะๆนะครับยิ่ง
จะสำเร็จมากทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยตัวเราเองเพียงเท่านั้นเลยกล้าแข่งขยันลุยเลยทำเลยจะได้เยอะนะครับตามนี้แต่ต้องมีเหนื่อยหน่อยนะเพราะดาวคำดาวต้องเหนื่อยถึงจะได้มานะครับอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันนะต่อมาครับเป็นดาวพุธตั้งรับอยู่ในราศีพฤษภตั้งแต่เกิดนะครับดาวพุธเป็นดาวการสื่อสารเจรจาพารวยโซเชียลพารวยออนไลน์พารวยก็ได้เห็นไหมแล้วดาวพุธมาจากเดือนสหัสชะอยู่แล้วไปเจอดาวพฤหัสแสดงว่าจะมีการไปเดินทางพบปะเจรจาติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่และนำมาซึ่งโอกาสช่องทางทำให้มีความสำเร็จสร้างงานต่อก่อนงานใหม่ได้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีดาวพุธมาจากเดือนอลิเจอดาวพฤหัสแปลว่ามีเกณฑ์จะแก้ปัญหาโดยใช้องค์ความรู้สติปัญญาที่เรามีแก้ได้แก้เราได้เงินงานแก้ปัญหาพารวยนี่จะเจอปัญหาให้วิ่งชนเลยนะครับคนที่มีดาวพุธอยู่ตรงนี้จะประสบความสำเร็จนะครับก็จะรวยแล้วก็เน้นสื่อสารพูดคุยมีตติ้งโซเชียลต่างๆเยอะๆนะครับอันนี้จะดีมันต้องโฟกัสด้านนี้เลยนะจะแจ๋วมากเลยนะครับต่อไปครับเป็นดาวพฤหัสบดีอยู่ราศีพฤษภมาตั้งแต่เกิดครับอันนี้ของเดิมก็ดีอยู่แล้วแล้วก็จอดมาดีอีกนะครับมาทับพฤหัสเดิมแปลว่าจะมีโอกาสมีลู่ทางที่จะประสบความสำเร็จความรู้สติปัญญาผู้หลักผู้ใหญ่จะนำพาซึ่งความร่ำรวยต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศทำไปเลยดีแบบเบิ้ลๆรวยยกกำลัง2นี่ก็ได้เหมือนกันใครมีดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับต่อมาอันนี้ก็ดีไม่แพ้กันครับดาวศุกร์ครับดาวศุกร์อยู่ราศีพฤษภมาตั้งแต่เกิดได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีแปลว่ามั่นคงดวงนี้มีดวงเรื่องการเงินที่ดีอยู่แล้วนะครับมีเกณฑ์จะรวยอยู่แล้วเมื่อดาวพฤหัสมาสปาอีก1ปีจากนี้ไปก็แปลว่ารวยอยู่แล้วก็รวยมากขึ้นหรือรวยแล้วมันเบาลงก็ติดขัดที่ผ่านมาก็จะกลับมารวยได้อีกใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ทำเลยทำในสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบทำให้ออกมาสวยงามทำให้ออกมาดูดีเพราะดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความสวยงามแห่งความดูดีครับส่วนพฤหัสเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคคำว่าคู่ทรัพย์ก็ว่าจะมีคู่พามารับทรัพย์ไม่ว่าจะทำงานกับหุ้นส่วนกับแฟนกับคู่ครองกับลูกค้าอะไรได้หมดคือพูดง่ายว่าไปติดต่อพบปะผู้คนเยอะๆนะเดี๋ยวจะได้เงินได้ทองมากขึ้นนะมีปฏิสัมพันธ์ห้ามติดห้ามอินดี้อันนั้นอดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกดาวศุกร์ยังมาจากเงินปัตตานีเห็นไหมปัตตานีแปลว่าแฟนสายเปย์เดี๋ยวจะได้เจอคู่ได้มีคู่ได้ลงเอยได้แต่งงานนี่ได้หมดเลยนะหรือได้ลูกค้าใหม่หุ้นส่วนใหม่พากันรวยยกใหญ่เข้าไปอีกโอ้โหจังหวะนี้อย่าช้าให้ลงมือทำขยับขยายต่อเติมเพิ่มเสริมทำไปเลยครับพฤหัสทับดาวศุกร์รวยอย่างจริงแท้แน่นอนรวยสุดๆครับต่อไปครับเป็นดาวเสาร์กันบ้างครับดาวเสาร์อยู่ราศีพฤษภตั้งแต่เกิดนะครับน่ะอันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเสาร์เนี่ยมันต้องหนักต้องเหนื่อยต้องอึดถึกทนเห็นไหมแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับดาวตั้งรับไงพฤหัสเจอสาวหมายถึงคู่ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแล้วจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรใหม่ๆให้ทำไปทำเลยหรือจะเปลี่ยนงานหรือจะขยายกิจการหรือจะทำอะไรในรูปแบบใหม่แพลตฟอร์มใหม่ไปทำได้เลยนะครับแต่ก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะเพราะเป็นดาวเสาร์และดาวเสาร์นี้ได้ตำแหน่งเรียกว่าเทวีโชคเห็นไหมพอมีเทวีโชคก็แปลว่าติดต่อเกี่ยวกับผู้หญิงเยอะหน่อยจะมีส่วนส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จนั่นเองนะตรงนี้ดาวเสาร์มาจากเรือนการงานแสดงว่าได้จากงานพารวยก็ทำงานเยอะๆสิครับแล้วมีอยู่แค่ปีเดียวนะพอหลัง13พฤษภาคม68พฤหัสย้ายก็ไม่ได้เยอะเท่านี้เลยนะไปขยันปี68เพราะฉะนั้นต้องขยันตั้งแต่ปีนี้ทำเลยลุยเลยสำเร็จร่ำรวยเศรษฐีแน่นอนครับต่อมาครับเป็นดาวราหูครับอยู่ราศีพฤษภมันก็จะเกิดครับราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภครับโชคลาภกับดาวพฤหัสแหมดีอ่ะแปลว่าจะมีเกณฑ์เสี่ยงโชคได้เงินได้รางวัลหรือหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแต่ถ้าให้ดีให้โฟกัสเนี่ยราหูเป็นดาวเกี่ยวกับออนไลน์หรือภาคกลางคืนวันนั้นไปทำอะไรผ่านออนไลน์มากขึ้นทำช่วงภาคกลางคืนมากขึ้นก็จะได้เงินนะครับหรือลงมือทำอะไรเถอะเดี๋ยวก็ได้แล้วถ้าเด่นจริงๆนะถ้าตามหลักโหราศาสตร์พฤหัสกับราหูเป็นคู่ค้าขายแสดงว่าจะมีเกณฑ์ได้ลงทุนอะไรร่วมกันทำอะไรร่วมกันและแบ่งผลประโยชน์กันมันก็ได้คนละครึ่งไม่หรือไม่ได้เต็ม 100% นั่นเองแล้วด้วยความเป็นราหูก็เป็นดาวแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมาเจอกันเนี่ยก็ต้องดูหน้าดูหลังดูทิศทางลมด้วยไม่ใช่ทำไปไม่ดูไม่ดีอันนั้นมันต้องเป็นดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดังนั้นถ้าเป็นดาวราหูก็ระวังตรวจสอบเอกสารสัญญาด้วยอะไรแบบนี้ก็จะดีต้องรอบคอบถึงจะสำเร็จนะครับเห็นไหมแต่ละคนผมก็ทำหน่อยไม่เหมือนกันของท่านมีดาวอะไรตั้งรับคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับ
ต่อมาเป็นดาวเกตครับอยู่ราศีพฤษภโอ้โหพฤหัสกับเกตได้เป็นคู่โชคคู่สิ่งคู่เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แสดงว่าไปมูแล้วรวยขอพรไหว้พระเข้าพิธีเจริญพุทธมนต์อะไรอย่างเงี้ยไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะหรือทำอะไรเกี่ยวกับการต่างประเทศเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะครับขอพรก็ขอเรื่องเงินเรื่องงานได้เลยนะครับอันนี้จะดีมากนะแสดงว่าดวงนี้มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จด้วยทั้งตัวเราเองแล้วก็เทพช่วยอีกแรงหนึ่งได้สองแรงแข่งขันเนี่ยโอ้โหยินดีด้วยนะครับตรงนี้เพราะนั้นแต่ต้องหมั่นทำบุญให้เยอะสร้างบุญสร้างกุศลเลยนะทำให้เต็มที่สุดริมที่ประตูเป็นช่วงที่ทำบุญแล้วเห็นผลไวหรือเบิกบุญมาใช้ได้เต็มที่เลยนะเพราะนั้นถ้าที่ผ่านมาเราทำมาเยอะช่วงนี้เราก็จะดีแต่ถ้าที่ผ่านมาทำบุญมาน้อยก็ต้องเร่งสร้างบุญนะครับแล้วก็ทำแล้วก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็จะร่ำรวยครับนะหรือจะฝันแม่นแล้วออกตรงอะไรนี้ก็ได้เหมือนกันนะสุดท้ายท้ายสุดครับดาวพฤหัสบดีเจอดาวมฤตยูครับมีดาวมฤตยูราศีพฤษภน่าจะเกิดครับมฤตยูเป็นดาวที่เกี่ยวกับทางด้านอินโนเวชันพฤหัสก็คือองค์ความรู้เพราะนั้นเราเอาองค์ความรู้มาบวกกับเทคโนโลยีเห็นไหมก็จะเกิดสิ่งใหม่ๆเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการปฏิวัติเรื่องความรู้ใหม่ศาสตร์ใหม่แล้วจะทำและประสบความสำเร็จพูดง่ายไปทำอะไรผ่านเทคโนโลยีเยอะๆจะดีทำให้ไวทำให้เร็วอย่าช้าอย่าอึดอัดอย่ายืดยาดอย่ารูทีนอย่าซ้ำซากจำเจเปลี่ยนแพลตฟอร์มใหม่อะไรบ้างนะครับดีนะอันนี้ก็ให้เป็นแนวทางของแต่ละคนที่มีดาวตั้งรับไม่เหมือนกันบางคนมีดวงเดียวบางคนมีหลายดวงก็เอาความหมายมารวมกันได้เลยนะครับตรงนี้แต่ถ้าไม่มีเลยก็จะแบบเรียบๆง่ายๆหน่อยก็รวยก็ดีแต่ก็ไม่เยอะมากอะไรเงี้ยเขาไม่ได้มีดาวมาตั้งรับนะครับตรงนี้แล้วใครฟังถึงตรงนี้ก็อย่าลืมครับกด Subscribe กดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็จะส่งข้อมูลดีๆไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้เลยนะครับแหมแล้วก็แชร์ก็เหมือนเราได้เป็นธรรมทานน่ะแชร์เรื่องบุญแชร์เรื่องข้อมูลที่มีประโยชน์คนฟังก็ได้ประโยชน์เพราะนั้นเราก็ได้บุญก็ส่งเสริมให้เราประสบความสำเร็จครับฝากเลยนะครับหรือใครจะกดปุ่มซุปเปอร์แตงอะไรเงี้ยให้การเกตเทวาก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วก็บอกนะครับที่อาจารย์ทายไปเนี่ยเป็นแค่ดาวจรในวงนอกแล้วก็ดาวในพื้นดวงเกิดแค่จับคู่กันเฉยๆนะครับตรงนี้แต่ของจริงเนี่ยจะเป็นไปตามรูปที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยต้องดูดาวพื้นดวง10ดาวจรอีก10นะครับอีก12เรือนภพนะครับอีก8ความหมายทักษะวันเกิดเนี่ยรวมแล้วมีความเป็นไปได้ในชีวิตเราต่ำๆอย่างน้อยนะ 9,600 แบบ600วิธี600เรื่องที่จะเกิดโอ้โหเยอะมากนะแต่อาจารย์ดูข้าวครูไป799เพียงเท่านั้นเรียกว่าถูกมากๆเพราะนั้นอย่าช้าดาวพฤหัสก็ย้ายแล้วมาดูกันว่าจะส่งผลภาพรวมมาเราอะไรบ้างแอดไลน์แอดไซเกตเทวา65หรือสแกน QR โค้ดที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับใครทำตามที่ไลน์บอกไลน์แจ้งไว้ก็จะได้ดูภายใน 2-3 ชั่วโมงก็ได้หรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงและอาจารย์ดูมาเป็นหมื่นๆดวงระยะเวลา10ปีนะครับเห็นทางออกบอกทางแก้สีมงคลเลขมงคลดูได้ครบเลิกงามยามดีก็ดูได้หรือจะเชิญอาจารย์ไปออกอีเวนต์พูดเรื่องดวงเรียกลูกค้าให้ท่านก็ได้อีกแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะครับอันนี้ก็ยินดีนะครับเพราะนั้นจองคิวดูดวงได้เลยและถ้าท่านใดอยากร่วมบุญกับอาจารย์เกตเทวาเนื่องจากดาวพฤหัสบดีย้ายครั้งใหญ่เนี่ยอาจารย์ก็มีเปิดให้ร่วมบุญอาจารย์เป็นสะพานบุญให้ทุกท่านมาร่วมบุญกับอาจารย์เกตเทวาได้มาฟังตามนี้ได้เลยครับและช่วงนี้มีดาวพฤหัสบดีย้ายครั้งใหญ่ในรอบปีอาจารย์เกตเทวาจึงเปิดฝากดวงแผ่นทอง VIP กับองค์พ่อพระพิฆเนศปางครอบครัวมีความสุขเพราะดาวพฤหัสบดีก็เป็นตัวแทนแห่งความสุขความสำเร็จความเจริญบุญกุศลความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเหมือนกับองค์พ่อพระพิฆเนศเลยครับเทพแห่งความสำเร็จความสุขสมหวังดังปรารถนามีความรักมีครอบครัวมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์พูนสุขมีปัญญาดีมีสติมีองค์ความรู้จริงรู้แจ้งสอบติดการงานก้าวหน้าเลื่อนขั้นขยับขยายร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหมดหนี้สินหลุดพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงณเมตตามหานิยมคนอุปถัมภ์ค้ำชูค้าขายดีสุดๆเสริมโชคลาภมหาเฮงมหารวยสุขเจริญยิ่งๆขึ้นไปสนใจร่วมบุญจองด่วนได้ที่ LINE @sigetewa65 ทักว่าฝากดวงดาวพฤหัสบดีย้ายบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดโอนบูชาดวงแผ่นทอง VIP มาที่490กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับและขอทุกท่านที่มาร่วมบุญร่ำรวยสุขสมหวังอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ